ยกยกมาอันนี้คืออะไรก่อนเป็นเพลงการ์ตูนที่น้องฟิวชอบอ่ะเพลงการ์ตูนอะไรอ่ะดาบพิฆาตอสูรไงที่อยู่ใน Netflix อ่ะอ่าโอเคแต่ไม่รู้ว่าทุกคนฟังอยู่มันจะเหมือนไหมทำไมน้องฟิวนิ้วชี้แปะสกอตเทปก็คือเมื่อวานเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วสายข้างบนอ่ะเหมือนมันเป็นอย่างเงี้ยพอมันชี้ๆแล้วตอนนั้นกำลังจะปรับสายมันเรียงกันใช่ไหมก็จึ๊กก็ไปโดน2นิ้วนิ้วนี้กับนิ้วนี้มันทิ่มเหรอใช่แล้วพี่ฟิล์มอ่ะนี่ก็เติมอ่ะตอนนึกว่าเป็นเพนไม่มันโดนทั้งหมด3ทีทำเลซินไงแล้วสักพักก็จะแบบเช็ดมีดคัตเตอร์ด้วยแล้วมันก็แบบนั่นแหละบาดเข้าไปอย่างนึงแบบปึ๊กฟิลเห็นใช่ไหมเห็นคือแบบฟิลเลือดไหลไม่หยุดหายไปแล้ว1นิ้วเลือดที่ไหลแกะเพลงคามาโดชันชิโร่ครับผมวันนี้นะก็จะเป็นคลิป Q&A นะก่อนเราจะเข้า Q&A นะครับเป็น EP ที่2แล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเรามาให้น้องฟิลเล่นเพลงให้ฟังสักเพลงก่อนแล้วกันมาซ้อมก่อนเพลงนี้น้องฟิลบอกยังไม่เก่งนะครับน้องๆบอกเกี่ยวอะไรกับ Q&A นะไม่ต้องรีบนะครับยังไงวันนี้เราก็ตอบแน่นอนนะครับเพราะว่ามีทั้งหมดตั้ง 1,600 กว่าคำถามนะครับแต่ส่วนใหญ่จะซ้ำกันเยอะมากเพราะถาก็ค่อยๆเลือกออกมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำกันมากนะครับค่ะน้องๆบอกทำไมมาถึงไม่ตอบเลยมานั่งเล่นกีตาร์ทำไมรีแลกก่อนนะใช่ก่อนเข้ากับ Q&A ที่เครียดนะครับมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นมั้ย Q&A เครียดสิเป็นคำถามที่แบบเครียดๆเลยอ่ะจริงป่ะเนี่ยจริงเกรดเท่าไหร่เกรดเฉลี่ยเออฟิวได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เครียดยังเครียดกว่าน้ำหนักฟิวอีกจริงเลยเอาน้องฟิวได้ยังโอ้เขาเหมือนไม่ได้ใช้ปิ๊กไงเห็นนะลองกันแฮะให้คุณสอนให้เรานั่นนี่มันก็อาจจะเพี้ยนเพราะน้องฟิวเปลี่ยนไม่ทันมาโอเคงั้นไม่ทันก็อย่าไปฟังเลยนะครับไว้เดี๋ยวให้น้องฟิวนะครับเล่นให้เก่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่นลงช่องฟิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ Q&A EP ที่2นะครับน้องๆถามมาเยอะมากเพราะถามก็พยายามคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำกันนะครับคำถามแรกจากน้องนิชาภานะครับถามว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวได้รายได้จากการทำอะไรบ้างคะตอบหน่อยค่ะถ้ารายได้เหรอฟิล์มก็ได้มาจากการลงใน IG มากกว่าอันนี้ของพี่ฟิล์มใช่ลงใน IG แบบโปรโมทในสตอรี่กับ TikTok แค่นั้นเองประมาณเท่าไหร่เดือนนึงคร่าวๆ 2-3,000 มั้งคุณรายได้เยอะนะเราเนี่ยนี่มีรับงาน TikTok ได้เป็นหมื่นได้ใช่ต้องช่วยหนูด้วยสิมันต้องถ่ายให้ก่อนไงหนูเป็นคนถ่ายให้ต้องแบ่งด้วยถ่ายเหนื่อยจังแล้วน้องฟิลมีรายได้จากอะไรบ้างการทำ YouTube ค่ะแล้วก็ช่วยพี่ฟิล์มถ่ายคลิปแล้วพี่ฟิล์มก็จะแบ่งมาเดี๋ยวนวดใหญ่เลยอ่ะนี่แล้วก็ถอนงอกแม่ด้วยเออใช่แม่บอกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ร้อยเส้นโอเคนะครับก็ตอบน้องนิชาภาไปแล้วนะครับก็อย่างพี่ฟิล์มก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆน้องฟิลก็เหมือนกันนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับมางั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามที่2เลยนะครับจากน้องวลิศรานะครับถามว่าน้องฟิลอยากได้อะไรมากที่สุดตอนนี้โอ้ยของขอสมที่เกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรจากร้านพี่กิฟต์ค่ะอย่างน้องฟิลจะสั่งจาก IG แล้วก็รอให้พี่กิฟต์ส่งมาดาบพิฆาตอสูรใช่เป็นพวกเหมือนแบบเหมือนผ้าคลุมหรือว่าตุ๊กตาอะไรเงี้ยที่เป็นลายของการ์ตูนเรื่องนั้นอยากได้ครับคำถามที่2นะพี่ฟิล์มอยากได้อะไรมากที่สุดตังค์เออได้เป็นเงินคือช่วงนี้ไม่ได้อยากได้อะไรเพราะว่าสั่งไปแล้วไงเดี๋ยวของก็ตกอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่อยากได้นอกจากเงินครับผมและ2คนนี้ชอบอะไรในตัวของกันและกันครับคิดกันคิดได้ถูกเลยค่ะยากจังอะไรนะฟิล์มอยากได้น้ำหนักฟิล์มไม่เอาอยากได้หน้าตาพี่ฟิล์มค่ะสายว่าตัดภาพคือของน้องฟิวฟิวนึกไม่ออกเลยสมองไงความฉลาดว้าวเดี๋ยวเด็กป้าพี่เช้าสมองไปทำอะไรก่อนพี่ต้องขึ้นปีหนึ่งพี่ต้องเอาอะไรที่มันฉลาดกว่านี้หนูก็ฉลาดเลือกมาน้องฟิวอยากได้อะไรอยากได้อยากได้สองอย่างอะพ่ออ่ะว่ามาน้ำหนักกับหน้าตาไม่เอาความฉลาดไม่เอาแล้วพี่ฟิวอะอยากได้ตังค์ของน้องฟิวค่ะเราดูกันมีอะไรที่อยากได้บ้างหรอมือไหมมือน้องฟิวอ่ะยาวนิ้วเรียวแค่นั้นแหละ
อยากได้นิ้วไม่ยาวกว่าฟิล์มนะเรียวแบบมือแบบดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะเพราะมือฟิล์มเล็กกว่าน้องอ่ะโอเคแค่นั้นเองส่วนอื่นไม่มีอะไรดีเลยดูดิหอแค่สมองเอาผมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อคนถัดไปเลยนะครับค่ะชื่อว่าน้องแก้ม G A M แก้มอ่ะแก้มแก้มเลยเนาะโอเคพ่อถามพูดผิดขออภัยด้วยนะครับน้องถามมาว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดครับพี่ฟิล์มก่อนครับ บอกได้แต่ไม่ซื้อนะไม่รู้อ่ะไม่เอาเอาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ไงเพราะว่าอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะถึงวันเกิดฟิล์มขอเวลาคิดก่อนนะคะอีกตั้งครึ่งปีแน่คร่าวๆกีตาร์ตัวใหม่ได้หลายอย่างจังกีตาร์ต้องให้น้องแล้วแหละฟิล์มเอาเบาะดีกว่านี่เอาอะไรนะเบาะรถสะเทือนนี่พี่ฟิล์มเห็นไหมน้องๆบอกว่าพ่อถ่ายชอบแต่งรถให้พี่ฟิล์มไม่จริงพี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้เบาะตอนกินข้าวตลอดว่าเออเวลาเข้าโค้งอย่างนู้นเข้าโค้งอีกต้องมีเบาะดีๆเป็นไงนี่ไงเดี๋ยววันเกิดต้องได้โอเคน้องฟิลครับขออย่างหนึ่งแท่งไฟ BTS ค่ะแท่งไฟ BTS เวอร์ใหม่เหรอ 1,380 เออพี่ดูมาแล้วโอเคนะครับ คำถามต่อไปนะครับพี่ฟิลน้องฟิลไปเที่ยวที่ไหนแล้วมีความสุขที่สุดคะน้องฟิลก่อนเกาะช้างค่ะเกาะช้างที่พายเรือเกาะช้างอ๋อจำได้แล้วอ๋อที่เราพายเรือกับไปสองคนนะใช่นั่นแหละพี่ฟิล์มนะครับชอบตอนไปเวียดนามกับอะไรฮ่องกงที่ไปดิสนีย์แลนด์ชอบสองที่ครับผมนะอ่ะโอเคนะครับน้องคนต่อไปนะชื่อว่ารัสตี้นะครับค่ะน้องฟิลจะเรียนม.1ที่ไหนคะโรงเรียนสวนกุหลาบไม่ให้เข้าแล้วผิดไม่ใช่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีก็เป็นที่เดียวพี่ฟิล์มเคยเรียนมาก่อนใช่ไหมครับค่ะแล้วก็พี่ฟิล์มเรียนคณะอะไรครับคณะนิเทศศาสตร์ค่ะที่มอกรุงเทพครับผมคำถามต่อไปนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลเคยโดนพ่อแม่ตีหรือเปล่าคะและถ้าเคยโดนเรื่องอะไรบ้างอ่ะน้องฟิลเพิ่งโดนมาหมาดๆเลยใครตีตอนนั้นฟิล์มตื่นสายลงมาก็คือเขาตีกันเสร็จแล้วได้ยินแต่เสียงตอนอาบน้ำนั่นแหละแค่นั้นแล้วพี่ฟิล์มอ่ะเฮ้ยนานแล้วตั้งแต่ปีก่อนนู้นถ้าบอกว่าปีนี้ไม่โดนเลยปีนี้ไม่โดนเลยน้องฟิลนี่ถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานโดนแม่เล็งอยู่มิใช่หรอบอกเช้าตีแล้วเมื่อเช้าไงเล่นสร้อยเล่นสร้อยเนี่ยอะไรมันหนูแค่ใส่สร้อยเสื่อมทับแม่บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ใส่สร้อยพระใช่ไหมโดนตีนะแต่ใส่อยู่ไงใส่อยู่สองเส้นแม่เล็งสร้อยเป็นหัวใจกับสร้อยพระไงแม่เล็งไว้แล้วแม่เล็งใส่อยู่นะแม่พี่เอแม่บอกไม่ยอมซ้อมกีตาร์เดี๋ยวจะโดนเล่นแล้วเล่นแล้วเมื่อกี้ไม่ถือไอ้นี่เลยเล่นตื้อตื้อครับต่อไปนะครับน้องกอมาริยะนะครับค่ะข้อที่หนึ่งนะน้องถามว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล FC ใครเป็นพิเศษหมายถึงอะไรอ่ะแบบศิลปินแฟนคลับอะไรก็ได้อ่ะ FC ใคร NCT 127ค่ะตอนนี้กำลังชอบมากๆน้องฟิลอะไรอิจีค่ะคืออะไรอ่ะเป็นวงของ JYP โอเคนะครับแล้วก็ข้อที่สองน้องถามมาว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลชอบใครในวง BTS พี่แชฮยังค่ะเพราะว่าจำได้คนเดียวแล้วก็พี่จังกุ๊กค่ะคนเดียวชอบเป็นคู่เหรอฟิล์มก็ชอบเหมือนน้องนั่นแหละคือน้องไงชอบตามฟิล์มจริงๆแล้วไม่ใช่อ่านจอยมาแล้วมันตีเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อต่อไปนะครับค่ะจากน้องพีมนะครับฟิล์มสนิทกับยูทูบคนไหนบ้างคะคือติดคิวอ่ะไม่ใช่คือถ้าเป็นรุ่นฟิล์มอ่ะคือแบบคุยได้แต่ว่าไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเพราะต่างคนก็ต่างทำยูทูบไงก็จะมีฮอลแลนด์กับดิมเมอร์สองคนแบบคุยได้เงี้ยแล้วนอกนั้นไม่มีใครคบก็รู้จักก็คุยใช้คำว่าไม่มีใครคบรู้จักมีคนคบคุยกันอะไรประมาณนี้ไม่เราไม่ได้ไปคอลแลบกับเขาเราก็ทำงานของเราใช่ไหมแล้วส่วนน้องฟิลครับอยากเรียนต่อม.1ที่โรงเรียนอะไรคะสกท.นั่นแหละสกท.ก็คนถามเยอะนะครับใช่นะครับแม่เดือนทำงานประจำไหมคะแม่เดือนทำงานประจำเปล่ารีดผ้าถ้าคือแม่เดือนน่ะไม่ได้ทำงานประจำนะแม่เดือนน่ะเป็นแม่บ้านนะครับก็คือทำงานบ้านกวาดบ้านหาข้าวให้เรากินแล้วก็ดูแลทีมเยอะกว่าเราสองคนอีกนะฟิวนะแม่บ้านครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายมาน้องบอกว่าติดตามครอบครัวนี้น่ารักและอบอุ่นสุดๆนะครับขอบคุณครับคนต่อไปนะครับน้องกันตินันนะครับข้อที่หนึ่งถามพี่ฟิล์มมาว่าพี่ฟิล์มสูงเท่าไหร่แล้วก็น้องฟิวด้วย
ฟิล์มสูง165ค่ะน้องฟิล์มอะคะ158ค่ะทำไมฟิล์มร้องไห้อะไรกันตอนนี่ไงเป็นดาราแล้วน้ำตาไหลข้างเดียวไม่เมื่อกี้อะไรเขาจ่ายออกมาเหมือนว่าไม่เชื่อจะจะปล่อยน้ำตาไหลลงไปพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ตอบไปแล้วนะครับข้อที่สองนะครับพี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มชอบใส่เสื้อตัวไหนมากที่สุดชอบใส่สีขาวใช่ชอบใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ใส่แล้วใส่บ่อยมากทุกคนก็จะเห็นในคลิปบ่อยนะคะชอบใส่เป็นฮู้นะฮู้ที่ซื้อจาก H&M ยูนิโคนั่นยูนิโคเนี่ยยังไม่ใช่อีกตัวนึงอ๋อไอ้ฮู้ขาวนะใช่ตัวนั้นเลยทั้งที่อากาศประเทศไทยร้อนมากใช่อ่ะสวยไปก่อนครับผมคำถามที่3นะครับแล้วทำไมถึงคิดมาทำ YouTube คะต้องให้พ่ออธิบายแล้วแหละคือเราสองคนอะเคยเล่นแบบถ่ายคลิปไปทั้งข่าวเอ้ยทีนี้พ่อเห็นเนี่ยจริงๆคลิปนั้นมีนะฟูดทาวเวลไงที่พี่ฟิล์มตอนนั้นพี่ฟิล์มยังเอ๊ะน้องฟิล์มเกิดยังเลยเกิดแล้วเกิดแล้วที่คลิปเล่นด้วยกันไม่แต่ก่อนหน้านั้นเลยอะแม่ที่ฟิล์มเขาเอาหมอนแล้วไปโอเอลเอไปลมเลยเนี่ยแล้วตอนนั้นน้องยังไม่เกิดแต่ว่ามีคลิปนึงฟิล์มกับฟิวอะขึ้นไปเล่นอยู่บนชั้น2ตอนเราอยู่บ้านหลังเก่าใช่ไหมแล้วเสร็จก็คุยกับกันจบเลยเขาก็เอาโทรศัพท์ไปมัดไว้กับบุญเต้าไอ้เขาเรียกอะไรบุญเต้าไอ้ที่โกยขยะแล้วเสร็จเขาก็คุยกันสวัสดีค่ะแทนขาทั้งกล้องเลยสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะวันนี้เราก็มาทำรายการฟู้ดทาวเวลอะไรเขาไม่รู้นะเขาก็นั่งบ่นกันอยู่2คนเสร็จน่ารักพ่อถาก็ไปยืนแอบดูเขาทำอะไรพี่จาดีเออพี่จาดีใช่นะครับก็เลยเป็นที่มาของการทำคลิปนะครับก็เลยหลังจากนั้นมาก็เลยให้เราเขาลองอัดกันดูก็เริ่มหัดทำกันมาก็จนมีวันนี้เลยนะครับประมาณนี้แหละนะคนต่อไปเลยนะครับน้องอันเอิญนะครับน้องถามมาว่าพี่ฟิล์มเคยฉี่ใส่ที่นอนไหมคะเคยบ่อยคนที่ใส่ทำไมเรื่องจริงทั้งนั้นเฮ้ยจริงดิตอนนี้ก็ยังฉี่อยู่เหรอไม่หมายถึงเมื่อก่อนดีเมื่อก่อนนานแค่ไหนละโอ้ยเย็นปฐมโหดร้ายต้องถามแม่เป็นคนเก็บ รู้สึกภูมิใจน้องฟิวอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ12ค่ะใช่ป่ะถึงวันเกิดอ่ะ12ครับยัง11ขวบอยู่นะครับค่ะก็วันเกิดที่จะถึงนี่ก็12นะครับค่ะพี่ฟิล์มเคยคิดอยากจะมีแฟนไหมคะ เฮ้ยมันมีอะไรได้แต่พ่อบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเขาถามว่าเคยคิดอ๋อเคยเออตกใจก็แบบเวลาอ่านจอยแบบเอ้ยผู้ชายเนี่ยทำดีทำไมความจริงมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรอโอเคนะครับพี่ชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายคะผู้ชายชอบผู้ชายครับโอเคนะครับน้องคนต่อไปนะครับชื่อว่าน้องอันดานะครับค่ะคำถามเดียวเลยนะทำไมพี่ฟิล์มกับน้องฟิวหน้าไม่เหมือนพ่อถากับแม่เดือนคะเดี๋ยวเหมือนฟิวว่าเหมือนนะเหมือนแม่ต้องเห็นเวลาฟิวกับฟิวถ่ายรูปด้วยอันนี้จะเหมือนพี่น้องกันอยู่บางมุมนะแล้วถ้าถามว่าหน้าเหมือนพ่อกับแม่ไหมเหมือนแม่หนูถ้ามองดีๆแบบถ่ายแบบใกล้ๆอ่ะแล้วแบบทำหน้าคล้ายกันมันจะเหมือนมากฟิล์มจะปลายจมูกแหลมๆเหมือนแม่ใช่แต่ฟิวจมูกทู่ๆเหมือนพ่อแต่โครงหน้าฟิล์มเหมือนพ่อเพราะว่ามีหนกตรงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะใครไม่มีหนกไม่แบบเห็นชัดไงแบบเหมือนพ่อเนี่ยสรุปแล้วพ่อลูกกินจริงไหมเนี่ยแล้วส่วนน้องฟิล์มหน้ากลมๆเหมือนแม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวหน้าก็ยาวแหละเชื่อเพราะแม่ก็จอกยาวตรงนี้นิดนึงแล้วก็จอกว่าเป็นเนียงคือทุกวันเนี่ยที่ไม่ค่อยยาวเนียงเนี่ยดูเลยแต่ละคนนะดูฟิล์มเนี่ยค้างสองชั้นนะครับดูเลยอะไรครับก็ตอบให้น้องอันดาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องคนต่อไปนะน้องเตยสุดารัตน์ชื่อเหมือนกันเลยใช่ครับถามว่าน้องฟิลชอบสีอะไรสีเขียวค่ะเอ้าไหนบอกสีม่วงโอ้โหถามทุกปีไม่เคยซ้ำมันสักปีปีนี้มันเป็นสีที่มันคงแล้วสีเขียวก็คืออย่าเล่าสีมงคลนี่อ่ะก็คือตอนอนุบาลอ่ะชอบสีชมพูช่วงอนุบาลหนึ่งแถวอนุบาลสามเนี่ยก็จะชอบสีชมพูสีฟ้าแล้วม่วงหายไปไหนคือปั๊บจี้เหรอปั๊บ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 แล้วตอนป.1 อ่ะก็ยังชอบสีชมพูอยู่ป.2 ป.3 ป.3 เนี่ยก็ชอบสีม่วงแล้วป.4 กับป.5 ก็ชอบสีเขียวต้องบอกด้วยไหมว่าเขียวธรรมดาเขียวมิ้นเขียวธรรมดาเอ้าไหนบอกชอบเขียวมิ้นเนี่ยวันนั้นใครบอกถามแม่เขียวธรรมดาไม่เขียวก็เขียวแม่เขียวมิ้นเอาธรรมดาไปไหนเขียวธรรมดาอ่ะแล้วแต่เขาแล้วกันเรื่องเขาน้องฟิลชอบสเปคแบบไหนว้าว
บไม้เรียวในมือที่สั่นเลยร้องไห้อีกรอบอันนี้ไม่มีอะไรเข้าตาแล้วไม่มีอย่ามามั่วอย่าเปลี่ยนเรื่องต่อของก่อนสเปกอ่ะเป็นยังไงอารมณ์แบบจบพีเอสไหมคือขับนี่หูไม่เรียวในมือที่สั่นเลยอ่ะดิ๊ก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 เลยตอบเร็วตอบเร็วก็สูงกว่าหนูนี่ต้องสูงกว่านะไม่ให้ไหนได้มีแต่คนหนูสูงกว่านั้นเลยอ๋อต้องการสูงสูงใช่เกาหลีอ่ะนะเขาสูงกว่าหนูทุกคนนะเอาสเปคพูดต่อดิเจ้าแค่สูงกว่าแค่นั้นนะสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าใช่ไหมเด็กป .5 คิดไปไกลนะสูงกว่าเล่นดนตรีนี่เพราะตัวเองเล่นเป็นเหมือนกันใช่ไหมใช่มามาเขามีหลักการแล้วก็ชอบเขียวมิ้นชอบสีเขียวเหมือนกันพี่ว่าอันนี้หาไม่ได้อย่าร้องดีโหอย่าร้องแล้วก็ผิวสีแทนสีเขียวอันนี้ไปทางติ่งเกาหลีเนี่ยแล้วก็เอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละโอ้โหนี่ไม่ใช่เซเว่นจะเอาเดียวนะน้องยอดอย่างเท่าเราโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วน้องก็บอกว่า Q&A ตอบหนูหน่อยนะตอบให้แล้วนะครับแล้วสำหรับน้องๆนะครับที่เราไม่ได้เลือกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคำถามเนี่ยจะซ้ำกันมากนะไม่ต้องโกรธไปนะน้องคนต่อไปนะครับน้องอิมมี่หรือเปล่าถ้าว่าถามอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับค่ะพ่อแม่พี่ฟิล์มทำอะไรเหรอคะหมายถึงอะไรอาชีพหรือตอนนี้ทำงานค่ะก็ไม่ได้ทำงานก็คืออยู่บ้าน24ชั่วโมงเพราะว่าพ่อตัดคลิปด้วยแล้วแม่ก็เป็นแม่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็คือเอาง่ายๆตอนนี้นะครับพวกเราทํา YouTube เต็มตัวนะครับไม่ได้ทําอาชีพอย่างอื่นแล้วนะครับก็คือพ่อถาจะถ่ายคลิปตัดต่อแล้วก็มีทีมงานอยู่มีพี่เจนกับพี่ตาลอยู่อีกห้องนึงเป็นออฟฟิศนะครับแม่เดือนก็เป็นแม่บ้านนะครับเราก็ทํางานเต็มรูปแบบก็คือทํา YouTube นั่นแหละนะครับแล้วก็เปิดเป็นบริษัทด้วยก็อยู่บ้านใช่ใช่ครับก็เหมือนช่อง YouTube ใหญ่ๆทั่วไปที่แบบเปิดบริษัทของก็จริงๆ YouTube ก็เป็นอาชีพนะก็เป็นอาชีพยูทูบเบอร์ไงใช่คําถามต่อไปพี่ฟิล์มเริ่มใช้ครีมตอนไหนตอนอาบน้ำเสร็จหนูก็ไม่ใช่แบบครีมอาจจะหมายถึงครีมบางตอนไหนหรือเปล่าหรือตอนอายุเท่าไหร่หรือเปล่าใช่หนูก็อยากรู้เหมือนกันอายุม.4 ม.5เพิ่งจะรู้จักบางทีเด็กป.6เขาทาลิปแล้วนะใช่เพื่อนหนูทาลิปสมัยหนูนั่นปีไหนแล้วสมัยหนูคือตอนนั้นแบบเด็กแบบยังไม่รู้จักคำว่าเครื่องสำอางไงหนูก็เพิ่งรู้จักไงก็ตอนม.ต้นก็เห็นเขาแต่งหน้ากันแต่ฟิล์มอ่ะไม่ค่อยได้ซื้อเครื่องสำอางอะไรมากไงเพิ่งมาใช้แบบจริงจังตอนม.ปลายโอเคนะครับขนาดใช้แล้วก็ยังไม่ค่อยดูดีมาโอเคเราก็ตอบให้น้องไปเรียบร้อยนะต่อไปน้องแบมแบมนะครับถามมาว่าพี่ฟิลเล่นดนตรีอะไรบ้างล่ะคะอุ้ยหนูเคยเล่นนะตอนนั้นหนูสอบคีย์บอร์ดหนูผ่านเลยนะเอาก็แค่บอกว่าเล่นอะไรบ้างเล่นอะไรได้บ้างใช่ไหมก็เอาบูตีคีย์บอร์ดกีตาร์แค่นั้นแหละเฮ้ยแต่พี่เล่นได้เยอะกว่าเล่นอะไรพี่ได้ชิงได้คุยกีตาร์เล่นได้นิดนึงแล้วก็มีละนาดนิดนึงนี่ก็เอาเหรอเล่นได้ก็เอาได้คอร์ดได้ละนาดก็เล่นได้หนูเว้ยโอเคครับแมวตัวไหนของพี่ขี้อ้อนที่สุดคะลาเต้ฮีโร่ไม่สำหรับฟิล์มไงแล้วลูกเขาลูกเขาต้องฟิล์มลูกเขาไม่ได้หรอกต้องฮีโร่อยู่แล้วน่ารักออกไหนอยู่ไหนแมวมาดิเนาะน่ารักมากก็มาอ้อนนะคือแบบฮีโร่ไม่เข้าใกล้ใครนะนอกจากพี่ฟิล์มคนเดียวตอนอยู่ในห้องเขาแต่อยู่ข้างนอกเขาก็ไม่คุยกันนะดู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 คุยกันเยอะคนอื่นเขาก็รู้ดินะนี่เขาก็รักกันนี่ก็คือฮีโร่นั่นเองนะส่วนน้องฟิล์มครับคิดว่าตัวไหนอ้อนที่สุดลาเต้ลาเต้นี่คือออนคนทั้งบ้านเลยนะใช่แล้วจีจี้ล่ะจีจี้จีจี้ก็คือนะตอนนั้นแบบไม่มีใครอยู่แล้วหนูนอนอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาก็จะเดินมานั่งตักแล้วก็ถูดูดูค่อยๆนวดค่อยๆนวดแล้วก็ใช่โอเคนะครับตอบไปเรียบร้อยแล้ว3ข้อนะครับต่อไปนะครับชื่อว่าน้องเพียวพาเพลินนะครับเพียวพาเพลินเพียวพาเพลินน้องถามมาว่าพี่ฟิล์มพี่ฟิลเคยย้ายโรงเรียนมาก่อนไหมคะหนูของหนูมันเรียกว่าตอนนั้นแม้โรงเรียนเต็มโรงเรียนโรงเรียนเต็มเตรียมอนุบาลนั่นแหละนั่นแหละอ่ะเริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนฟิล์มเคยอยู่เป็นเหมือนอะไรเรียกว่าอะไรพ่อโหนั้นเตรียมอนุบาลอย่าไปยุ่งเลยโอเคงั้นไม่เกี่ยวงั้นไม่เกี่ยวเอาเรียนแต่อนุบาล1อ่ะอนุบาล1ถึงป.6ไงแล้วก็ย้ายมาเข้าม.ต้นที่สกท.แค่นั้นเองตอนแรกก็เรียนสารศาสตร์มาใช่ใช่มั้ยครับใช่ๆแล้วก็ยาวพอจบป.6ก็มาอยู่สวนกุหลาบสวนกุหลาบเพราะว่าเวลาย้ายแบบช่วงนั้นมันจะง่ายกว่าไงคะเพื่อนง่ายกว่าครับแล้วน้องฟิลล์ครับก็เหมือนกันค่ะ
ก็อย่าตอนเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 ก็ยังอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับม .1 ก็ไปเรียนที่1นะครับใช่ค่ะโอเคคนต่อไปเลยครับน้องกมลรัตน์นะครับน้องฟิลชื่อในเกมฟรีไฟชื่ออะไรโอ้โหคนอยากรู้มากเลยอ่ะใช่แล้วตอนนั้นใช่ไหมตอนที่เราเคยบอกไปเนี่ยก็มีคนแอดน้องฟิลมาพูดแล้วตอนนี้เพื่อนเท่าไหร่รู้ไหม158คนเพื่อนเยอะนี่ยังไม่ตอบเลยอ่ะ ชื่อนะคะ F ใหญ่ I เล็ก E L D L Y 1310 ฟิลลี่1310แค่นั้นแหละใช่ครับผมแอดกันมาเยอะๆนะครับว่าลุมยิงน้องฟิลหน่อยมันประเด็นคือแม่ให้เล่นเป็นเวลาจำเวลาไหนปียิงเขายิงได้ปกติเล่นกับเอยยิงโดนเอยยิงอยู่ยิงได้ตอนนี้ไต่แรงแล้วนะเลงโกแล้วนะคำถามต่อไปพี่ฟิล์มสูงน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตอบไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกน้ำหนักอ๋อน้ำหนักคลิปก่อนไงคลิปก่อนไม่เป็นไรก็บอกใหม่เลย165สูงนะอันนี้คือดูว่าน้ำหนักสูง165หนัก50ครับผมน้องฟิลจะเรียนออนไลน์ไหมยังไม่มีกำหนดนั่นแหละน่าจะไม่มีกำหนดนะคะใช่ปะใช่ของกอฟิลเอกชนยังไม่มีกำหนดว่าจะเรียนออนไลน์ใช่แล้วทางเรียนก็ยังไม่บอกด้วยแต่ของฟิล์มมหาลัยเขาบอกว่ามีประถมนิเทศออนไลน์แต่ว่าเปิดเทอมอ่ะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันรออีกทีนึงครับผมแล้วก็พี่ฟิล์มเคยลักขโมยของน้องฟิล์มไหมไม่เคยโถพ่อยังตกใจตอบมาได้ไงไม่เคยไม่เคยให้พูดอีกทีนึงไม่เคยเวลาหยิบอะไรมาพี่ก็ของฟิล์มอ่ะฟิล์มไม่เคยขโมยของน้องเลยเวลาจะทำอะไรเราก็ขอตลอดเรามีมารยาทพ่อแม่สอนมาดีขอยังไงแบบวางอยู่ไม่มีใครอยู่ฟิล์มพี่ยืมหน่อยแหมทำไมพี่พูดเปล่าเวลาเขามองพี่ดูนั่นที่อย่าเล่าแล้วมั้งก่อนเล่าคือไอ้หนังสือซอสอาร์ตอะไรใช่ไหมตอนนั้นวางอยู่ก็แบบยังไม่เนี้ยอ่านวางไว้ไหนพูดด้วยตรงนั่นแหละวางที่แบบว่ามีของทับมันไว้ใช่แล้วตอนนั้นพี่ฟิล์มก็ไม่ขอแล้วนะอยู่ดีหยิบอะเข้าห้องตัวเองเฉยพี่ไม่ได้ขอพี่บอกว่าเล่มเนี้ยพี่หยิบไปไว้ในห้องตัวเองนะแล้วพี่ก็บอกว่าไม่ได้พี่พูดแล้วตัวเองก็บอกว่าโอเคเก็บไว้เดี๋ยวถ้าหนูเอาไปอ่านเดี๋ยวหนูบอกนะไม่ได้บอกไม่พูดเองแท้ๆดูแล้วแต่มันมีของหลายชิ้นที่พี่อยู่ในห้องเราอะฮะในห้องหนูเดี๋ยวนี้มีแต่ของหนูแล้วไม่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีมั่วมั่วแล้วแต่น้องๆนะครับจะใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แล้วกันนะฟิล์มสิดูค่ะโอเคเขานิสัยดีเขาเก็บให้น้องอ๋อโอเคพี่ฟิล์มก็นิสัยดีเก็บให้น้องหายไปเลยเป็นปีหายไปเลยเป็นปีโอเคสรุปว่าพี่ฟิล์มนิสัยดีเก็บให้น้องไม่ได้ขโมยอย่าเรียกว่าขโมยดีดูไม่ดีใช่โอเคนะครับ Q&A วันนี้นะเราก็ตอบน้องไปได้หลายคนมากครับเดี๋ยวคลิป EP ที่3นะเดี๋ยวเราจะมาทํา Q&A กันใหม่เดี๋ยวพ่อพยายามเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็เป็น Q&A ที่ฮ่าฮ่าสบายสบายนะครับตามสไตล์ฟิล์มฟิลนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่มาตั้งคำถามไว้นะครับแล้วเราจะมาทำคลิปที่3นะครับในอีกไม่กี่วันนี้นะครับยังไงก็ตามชมด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย